สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์เผยพบโควิด19สายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์แบบไม่เคยพบมาก่อนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ปรึกษาด้านการสื่อสารสบค.โพสต์ข้อความลงเพจส่วนตัวพร้อมเอกสารงานวิจัยต่างชาติโดยระบุว่าพบโควิด19สายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส1.640 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนโดยพบที่ฝรั่งเศสช่วงปลายเดือนตุลาคมและไม่พบในฝรั่งเศสอีกแต่มาพบที่ประเทศยุโรปอื่นๆคือประเทศอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์สกอตแลนด์และอิตาลีนักวิจัยยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะรุนแรงหรือติดง่ายกว่าเดิมหรือไม่แต่เชื่อว่าสายพันธุ์ใหม่นี้เกิดขึ้นที่แอฟริกาจากที่มีการฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึงจึงก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ